วันนี้ปรากฏว่าที่ Facebook นะครับท่านหนึ่งมีการนำคลิปวิดีโอเป็นปั๊มน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาปั๊มนี้เนี่ยมีการถูกบันทึกเทปเอาไว้วิดีโอเอาไว้นะฮะด้วยโทรศัพท์มือถือคือเดิมทีเนี่ยคุณผู้ชมครับคนขับรถคนนี้นั่นแหละนะครับเจ้าของ Facebook ชื่ออะไรนะฮะคุณจิตดีค่ะเจ้าของ Facebook นะคะชื่อคุณวิทวัฒน์เพียรดีค่ะนี่แหละครับคุณวิทวัฒน์เพียรดีนะครับคืออย่างนี้ผมเล่าก่อนที่ไปที่มาเนี่ยก็คือว่าปกติเวลาเราไปเติมน้ำมันคุณผู้ชมครับเราเขาเองเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยคือเขาจะต้องกดให้เป็นเลข000แล้วหลายท่านกรุณาดูเรื่องนี้แล้วจำเป็นอุทาหรณ์เลยปรากฏว่าที่ปั๊มแห่งนี้ที่หาดใหญ่สงหาดใหญ่นี่แหละนะครับปรากฏว่าปั๊มพอเราเผลอสมมติเราเขากดเอาไว้สมมตินะฮะมันค้างเลขเอาไว้คือ101ค้างเอาไว้ก่อนแล้วขับรถมาปั๊บเราบอกอ้าวเติมสมมุติเติม 1,000 เขาไม่กดกลับไปที่00มันค้างอยู่ที่101พอเราเติมไป 1,000 เราได้น้ำมันเท่าไหร่900 900ปั๊มนี้เป็นอย่างนี้ครับเขาเอะใจว่าเฮ้ยทำไมเติมน้ำมัน 1,000 มันไม่เต็มเขาก็เลยอีกครั้งนึงฮะกลับเข้าไปใหม่และให้เพื่อนนั่งด้วยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้จากมือถือพอเข้าไปปั๊บบอกเติมน้ำมันนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนเดิมเลยมันไม่กดลบเลขฮะแล้วเขาถ่ายวิดีโอเก็บไว้หมดเลยหลังจากนั้นเอาวิดีโอนี้ไปแจ้งความพอแจ้งความเสร็จย้อนกลับมาที่ปั๊มน้ำมันถามเด็กปั๊มบอกเฮ้ยน้องน้องโกงน้ำมันพี่เด็กปั๊มตอนแรกไม่ยอมรับฮะบอกอะไรพี่เรียกเจ้าของปั๊มผู้จัดการมาเอ้ยอะไรเปิดคลิปให้ดูตำรวจมาด้วยหน้าซีดเลยและที่น่าสนใจคือทำเป็นขบวนการหรือเปล่าทำมากี่คนเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับลองฟังเสียงหน่อยฮะที่เขาถ่ายคลิปครับคุณผู้ชมฮะเต็มถังครับ891มือแกมันไม่กลับจริงๆด้วยแกมันเริ่มต้นที่100ใช่ไหมใช่เช็คครับใช่ไหมเห็นไหมฮะคือกดเติมเลยเลขค้างคุณผู้ชมเติมน้ำมันต้องดูให้ดีเลยนะครับเพราะมันปกติคุยน้องเติม500แล้วไม่มองเลยว่ากดเท่าไหร่คือมันค้างจออยู่แล้ว101ปรากฏว่าเขาชวนตำรวจมาด้วยครั้งนี้ดิ้นไม่หลุดนะครับปรากฏเขาถามเลยเด็กปั๊มหน้าซีดแล้วก็บอกเลยนะฮะว่าปั๊มนี้มี8คนครับคุณผู้ชมครับกะละ4คนที่สำคัญก็คือคนที่โพสต์คลิปนี้บอกว่าเป็นขบวนการเด็กปั๊มได้วันละ400ถึง500บาทจากการคาเอาไว้เนี่ยแหละนะครับแล้วคนขับรถเวลาเติมไม่สังเกตโอ้โหนี่ครับคือน่าสนใจคือทุกคนวิจารณ์เลยว่านี่ปั๊มใหญ่นะฮะที่หาดใหญ่ทำมากี่ปีแล้วอ่ะแล้วคนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเป็นอุทาหรณ์